ตอนนี้นะคะน้ำอยู่ที่หน้าจุดจำหน่ายรถบัสแล้วก็เป็นจุดที่จะขึ้นรถบัสไปคามิโคจิค่ะเขาเรียกบัสอินฟอร์เมชันแอนด์ติเก็ตเนี่ยนะคะชื่ออันปิโก้พราซ่านะคะมันก็เป็นตึกสูงสักน่าจะ6ชั้นมั้งคะแล้วก็แต่7ชั้นนะคะแล้วแต่ละชั้นก็จะมีเขาเรียกอะไรอะเป็นห้างอะไรก็จะเป็นห้างด้วยก็จะมีบุ๊กออฟมีซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จุดประสงค์สำคัญของเราคือเราจะมาซื้อตั๋วไปคามิโคจิกันนะคะเมื่อวานนี้เราลองมาเซอร์เวย์ดูแล้วล่ะตอนแรกถามเพราะว่าเราสามารถจะซื้อตั๋วจองล่วงหน้าได้หรือเปล่าแล้วก็เราค่อยออกเดินทางวันนี้แต่เขาบอกว่าให้เรามาซื้อวันนี้ออฟฟิศเปิด4:30 นะคะแล้วก็ปิด3:00เดี๋ยวเราจะไปรถบัสกันรอบ5:30จากที่พักนะคะเดินมาข้ามถนนมานิดเดียวค่ะทางด้านซ้ายมือเห็นไหมคะเป็นที่พักที่เราพักเมื่อคืนค่ะซึ่งเพิ่งว่าพักคืนแรกพรีเมียร์โฮเทลเคบินนะคะก็ค่อนข้างสะดวกสบายเลยค่ะเลือกมาพักตรงนี้เพราะว่าจะได้เดินทางง่ายๆแล้วก็สถานี JR อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะข้ามถนนมาปุ๊บก็มาเจอที่พักนะคะเดินข้ามถนนระหว่างซอยมาก็จะมาเจอกับอาปิโก้พลาซ่าแอลปิโก้อ่านถูกปั๊มรู้นะคะใกล้มากแล้วก็จากจุดนี้เนี่ยเดินไปปราสาทมัตสึโมโตะก็ไม่ไกลไปคุณป้าไลจุดก็ไม่ไกลคือสถานที่ท่องเที่ยวในละแวกเนี้ยเดินได้ถึงไกลหมดเลยดูป้ายมันจะมืดนิดนึงเพราะว่ามันยังเช้าอยู่แต่ว่าบางทีตีสี่ตีห้าในเมืองอ่ะสว่างโล่แล้วนะคะแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะคะคึกคักเลยเมื่อวานเราได้ลองไปเดินเล่นในซูเปอร์มาร์เก็ตมาเรียบร้อยนะคะมีห้องน้ำนะคะอยู่ที่ B1F นี่ค่ะประตูทางเข้า ตึ้งๆเข้ามาปุ๊บก็เลี้ยวขวาเลยค่ะก็จะเป็นมีบรรยากาศนี่ก็จะมีตู้จำหน่ายตัวอัตโนมัติก็มีเดินไปก็จะมีเป็นที่พักให้นั่งนะคะมีตารางเวลาอ่านแล้วก็สำหรับจุดที่จะขึ้นรถบัสนะคะก็ออกไปด้านนี้เลยค่ะเป็นมีขึ้นรถไปที่อื่นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไปคามิโคจิเนี่ยเขาจะให้ขึ้นรถไปเลข8ซึ่งก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามวิธีการคือเดินเลี้ยวขวาเดินเลี้ยวขวาไปเนี่ยแหละค่ะผ่านตู้ล็อกเกอร์ใครที่จะมาเราก็จะอยากจะฝากกระเป๋านะคะก็ลองมาดูได้มีที่สามารถฝากกระเป๋าใบใหญ่ได้3 6 6 7 8 9 10 14ใบแล้วก็ใบกลางๆสัก2 4 6 6ใบแล้วก็ใบเล็กๆนะคะวิธีการก็ไม่ยากอ่ะพอเห็นตู้ล็อกเกอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็มีเลยค่ะเขาก็จะมีป้ายเขียนว่าหมายเลข8นะคะ for Kamikojiเราก็เดินข้ามถนนไปเลยค่ะข้ามไปฝั่งนู้นนิดเดียวเองแล้วก็เดินไปล่อๆไปก็จะเจอกับเลข8ค่ะง่ายมากเลยค่ะขากลับรถก็จะมาจอดตรงนี้เหมือนเดิมค่ะ